เมื่อวานนี้อีกหนึ่งเรื่องค่ะที่นักข่าวก็ถามจากกรณีที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้พูดถึงคุณเศรษฐาทวีสินในวันนั้นนะวันแรกเลยที่มีการเปิดตัวแล้วพลเอกประยุทธ์ก็บอกว่าเขาเด่นตรงไหนล่ะเสนอชื่อเขามาเนี่ยนะเขามาทำธุรกิจเนี่ยมันประเทศชาติไม่ใช่ธุรกิจนะจำคำพูดผมเอาไว้ก็ถือว่าเป็นคำพูดที่ค่อนข้างจะดุดันไม่เกรงใจใครเหมือนกันนะคะทีนี้เมื่อวานนี้นักข่าวก็เอาเรื่องนี้มาถามพลเอกประยุทธ์อีกครั้งหนึ่งนะคะกรณีที่คุณเศรษฐาทวีสินเนี่ยเปิดหน้าทางการเมืองอย่างเต็มตัวว่าเป็นคู่แข่งที่น่ากังวลหรือไม่เดี๋ยวไปฟังเสียงพลเอกประยุทธ์ค่ะผมไม่ได้ไปแข่งอะไรกับท่านนะที่ผมพูดวันนั้นหมายความว่าให้มองในมุมมองภาพใหญ่อย่างที่รัฐบาลทำตอนนี้ใช่ไหมทุกคนเก่งหมดแหละนะทุกคนเก่งหมดหลายคนอาจจะมองว่าเอ้ผมไม่มีความรู้ทางเศรษฐกิจผมอยู่มาหลายปีแล้วนะผมก็ศึกษาและผมก็มีคนเก่งๆอยู่กับผมทั้งเยอะทั้งแยะเป็นร้อยมั้งใช่ไหมท่านนายกอยู่รวมไทยสร้างชาติท่านนายกที่ว่าตอนนี้พรรคไหนที่เป็นคู่แข่งตัวจริงของท่านนายกเลยไม่รู้เหมือนกันทุกพรรคหรือมั้งทุกพรรคก็แข่งกันหมดนี้